ับสนุนโดยคอลลาเฮลท์คอลลาเจนสกัดบริสุทธิ์ 100% โมเลกุลขนาดเล็กมากดูดซึมได้ดีช่วยลดอาการปวดกระดูกฉับพลันปวดข้อที่เรื้อรังเสริมสร้างคอลลาเจนในบริเวณข้อต่อกระดูกผิวสวยสดใสสุขภาพดีช่วยเผาผลาญไขมันลดริ้วรอยเหี่ยวย่นเล็บและผมแข็งแรงสินค้าอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจมั่นใจกับผลลัพธ์เพียงแค่1กระปุกพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่นี่ที่เดียว1แถม1ราคาเพียง 2,190 บาทรีบโทร1577หรือ022900929จัดส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการกระหายอำนาจรับชมได้ทาง Blue Sky Channel เท่านั้นอยู่กับผมจัดทีมะการจนะไพรินทร์วันนี้วันอังคารที่29เมษายนพุทธศักราช2557การเมืองก็ยังคงร้อนแรงเหมือนเดิมนะฮะก็กลับมาอีกครั้งครับหลังจากที่ผมลาคุณผู้ชมไปไม่เจอกันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์4วันลาไปที่ประเทศสิงคโปร์เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าที่ไปมานั้นไปทำอะไรไปที่นั่นเมืองไทยเกิดเรื่องอะไรบ้างเชื่อมโยงอะไรกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สิงคโปร์กับกลุ่มบุคคลบางกลุ่มทั้งที่ไทยที่สิงคโปร์ที่ต่างประเทศทั้งหมดวันนี้ผมเชื่อว่าผมเล่าไม่หมดหรอกฮะวันนี้ต้องมีข่าวบางข่าวปลิ้นไปเล่าต่อกันวันพรุ่งนี้ไม่ได้เจอกันนานเนี่ยโอ้โหอยู่ที่นู่นก็จริงๆใจนึงก็อยากจะกลับมาให้เร็วๆเพราะว่ามีเรื่องต้องพูดจาโอภาปราศัยกันโดยผ่านทางรายการฟ้าทลายโจร นี่แหละครับติดตามให้ดีฮะวันนี้มีหลายเรื่องจริงๆนะครับแล้วก็ติดต่อผ่านกันทุกช่องทาง SMS ที่เบอร์4642123 Facebook Twitter เว็บไซต์วิธีการสื่อสารทุกช่องทางเปิดแล้วอย่างเป็นทางการตรงนี้และ Blue Sky Call Center 023080555วันนี้จะใช้เวลาทุกนาทีอย่างมีค่าคุณผู้ชมครับระหว่างที่ผมอยู่ที่สิงคโปร์นั้นคุณผู้ชมหลายคนก็ส่งข้อความไปว่าตอนนี้ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างอยู่ใกล้ไม่ไกลที่สิงคโปร์ซึ่งผมเองก็มีโทรศัพท์มือถือติดตามการเมืองไทยอย่างใกล้ชิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไปกันที่ไหนดีก่อนฮะ ไปกันที่สิงคโปร์ก่อนดีกว่าครับ ผมไปสิงคโปร์มานั้นก็ไปกับคณะกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งประธานกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ก็คือคุณกรจาติกะวณิชร่วมกับอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อีกหลายๆท่านนะฮะถ้าให้ผมยกตัวอย่างเอาเนี่ยครับนั่งอยู่ก็มีทั้งคุณอนุชาบุรพชัยศรีหม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลมีคุณหมอวรงมีดร.สุภชัยศรีล่ามีโอ้โหคือเยอะมากเลยฮะไม่ได้เอ่ยชื่อใครไปก็ต้องขออภัยมีอดีตส.ส.สงกรานต์มีดร.โอ้โหหลายท่านฮะถ้าผมไม่ได้เอ่ยนามใครไปเนี่ยไปกันเยอะคณะใหญ่เลยละครับคณะกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ก็ทำหน้าที่ในการดำเนินการผลิตนโยบายเพื่อนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนในโอกาสต่อไปเราไปดูงานกันทั้งที่มารีนาบาราชเป็นการบริหารจัดการน้ำของทั้งเกาะสิงคโปร์ไปดูงานกันที่โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมที่มีนโยบายทางการศึกษาเป็นเลิศโอ้สิงคโปร์ไปไกลจริงๆนะฮะนโยบายที่เราผลิตกันก็มีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขคมนาคมการศึกษาพลังงานเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศการเกษตรน้ำแล้วก็คุณกรก็ได้มีโอกาสเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของที่นั่นมีโอกาสได้เข้าพบทีมงานทางด้านการศึกษาซึ่งเป็นที่ปรึกษาของอดีตนายกรัฐมนตรีโทนี่แบลร์ของอังกฤษไปกันก็มีภารกิจต่างๆนานาให้ทำกันเยอะแยะนะฮะติดตามกันต่อไปครับ นี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมของพรรคการเมืองนั่นคือพรรคประชาธิปัตย์ในการที่จะนำเสนอนโยบายต่อพี่น้องประชาชนซึ่งนโยบายต่างๆนั้นก็ผ่านการคิดแล้วก็การไตร่ตรองจากอดีตส.ส.ทีมงานแล้วก็ได้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆทั้งในและนอกประเทศจากนี้ไปก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆแบบนี้แหละฮะเดินหน้านี่นี่เด็กคนหนึ่งการศึกษาระดับก่อนประถมวัยของสิงคโปร์นี่ถือว่าสุดยอดมากนะฮะนี่เป็นวันเกิดของน้องคนนี้พอดีแล้วก็มีของขวัญมอบให้กับทีมนโยบายด้วยน่ารักมาก ไว้วันอื่นๆผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าที่ไปกันมานั้นเราได้ไปคุยกันเรื่องอะไรในรายละเอียดในรายละเอียดคุยกันเรื่องอะไรก็ถ้าอันไหนเปิดเผยได้ก็เปิดเผยอันไหนเปิดเผยไม่ได้ก็ไม่เปิดเผยรอดูกันต่อไปในอนาคตแต่เชื่อว่าในระหว่างที่ไปสิงคโปร์มานั้นข่าวคราวความคืบหน้าที่ดังที่สุดเลยครับในแวดวงการเมืองนั่นคือการ
เสนอตัวออกมาไกล่เกลี่ยนำพาประเทศไทยไปเจอกับแสงสว่างโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์นั้นโพสต์ Facebook เป็นคลิปวิดีโอความยาว3นาทีกว่าๆซึ่งเชื่อว่าเมื่อวานนี้ในรายการฟ้าทลายโจรผมไม่อยู่แต่อาศัยเวลาในรายการคุณผู้ชมน่าจะได้ชมครับคลิปการให้สัมภาษณ์ในที่ทางต่างๆของคุณอภิสิทธิ์เสนอตัวเป็นคือถ้าจะพูดว่าเป็นคนกลางก็ไม่ใช่แต่ว่าทำหน้าที่ในฐานะนักการเมืองยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพื่อหาทางออกให้กับสถานการณ์ที่ดูเหมือนกับจะมืดมิดอยู่ตอนนี้เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอยากจะให้เป็นตัวแทนกันหรือเปล่าผมไม่ใส่ใจเพราะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในทางบวกและทางลบแต่ในฐานะที่เคยเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัยและเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประสานงานกับพรรคการเมืองต่างๆประสานงานกับฝักกับฝ่ายทางการเมืองต่างๆได้ก็เลยถือโอกาสตรงนี้ซึ่งโอกาสตรงนี้นั้นเป็นโอกาสที่จะได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในปลายทางที่จะเกิดขึ้นอีก 2-3 วันต่อจากนี้นั้นสังคมจะยอมรับหรือเปล่ากับแนวทางที่คุณอภิสิทธิ์และทีมงานนำเสนอต่อสังคมไทยเป็นเรื่องที่สังคมไทยจะต้องตัดสินซึ่งคุณอภิสิทธิ์บอกแล้วครับว่าหากไปเดินทางพบทุกฝ่ายแล้วสังเคราะห์วิเคราะห์ออกมาเป็นทางออกให้ประเทศแต่ประเทศนี้ไม่ยอมรับก็พับเก็บและทีมงานรวมถึงคุณอภิสิทธิ์ก็กลับบ้านไม่มีอะไรฮะประเทศของเราทุกวันนี้ไม่มีทางออก1หรือ2หรอกครับที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบหมดจดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดยังมีทางเลือกที่3ทางเลือกที่4ทางเลือกที่5ทางเลือกที่6ซึ่งหากพี่น้องประชาชนเห็นว่าเป็นทางเลือกที่ไร้สาระไม่เป็นไรถ้าท่านเห็นว่าไร้สาระเราเสนอเสร็จปุ๊บเสนอจบไม่เอาพับเก็บบอกแล้วว่ากลับบ้านแต่เป็นเพียงแค่1ออปชั่นให้เลือกเสนอแล้วไม่เลือกไม่เป็นไรไม่น้อยใจแต่ถือว่าได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์และการทำหน้าที่ในครั้งนี้นั้นไม่ใช่การฉกฉวยชิงจังหวะหรือโอกาสทางการเมืองคุณผู้ชมครับผมก็ไม่ทราบว่าจะหาคำพูดใดๆที่มีอยู่ในพจนานุกรมฉบับใดๆก็ตามตั้งแต่มีภาษาไทยก่อกำเนิดมาเป็นรากฐานที่เราใช้กันอยู่ทุกวันผมไม่รู้จะหาคำพูดใดในภาษาไทยมาอธิบายให้พี่น้องประชาชนทุกฝักทุกฝ่ายได้เข้าใจได้ว่าการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ณขณะนี้นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการที่เป็นห่วงเป็นใยประเทศไทยเสนอตัวให้เป็นทางออกทางเลือกนึงเท่านั้นเสนอเสร็จเลือกทางอื่นก็ไม่ว่าแต่เวลาเสนอแล้วอยากจะให้ทุกฝักทุกฝ่ายนั้นเปิดใจให้กว้างอย่าคิดว่ามันเป็นเกมทางการเมืองเพื่อจะนำไปสู่ทางออกที่ยืนของพรรคประชาธิปัตย์และอนาคตทางการเมืองของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในอนาคตซึ่งพอผมพูดไปแบบนี้ผมก็เชื่อว่าหลายคนนั่งดูอยู่ก็ไม่เชื่อผมก็ไม่เป็นไรเช่นเดียวกันถือว่าผมได้นำเสนอทุกสิ่งทุกอย่างไปแบบบริสุทธิ์ใจเรียบร้อยแล้วคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่เพราะผมเชื่อว่าในขณะที่ผมพูดไปแบบนี้ผมไม่สามารถจะไปบังคับใจใครให้เชื่อได้ 100% ถึงแม้ว่าในใจจะบริสุทธิ์ 100% จริงๆไม่เป็นไรครับไม่น้อยใจเป็นธรรมดาของการสื่อสารเป็นธรรมดาของการพูดจาโอภาปราศัยกันย่อมจะมีคนเข้าใจบางส่วนและไม่เข้าใจบางส่วนแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรย้ำอีกครั้งตรงนี้นี่คือจุดยืนครับแต่ในระหว่างนั้นพอคุณอภิสิทธิ์ก้าวออกมาแล้วนำเสนอช่องทางตรงนี้ก็มีเสียงโจมตีวิพากษ์วิจารณ์และเกิดวาทกรรมจอมปลอมขึ้นมา1วาทกรรมนั่นคือวาทกรรมที่เรียกว่า Oxford Deal Oxford Deal ก็คือการเจรจานำโดยอดีตนักเรียนที่จบมาจากมหาวิทยาลัย Oxford ก็2คนที่ก้าวขึ้นมาสปอตไลท์จับลงไปก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคุณกรจาติกวณิชมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่านักการเมืองเจเนเรชันอย่างคุณอภิสิทธิ์และคุณกรแอบไปทำเจรจาตกลงทางการเมืองลับๆกับคุณหญิงพจมาน
ดามาพงษ์ชินวัตรณป้อมเพชรไม่รู้อ่ะใช้นามสกุลไหนผมไม่ทราบได้ไปตกลงกันเพื่อเกี้ยเสียหาทางลงนำไปสู่ทางออกของประเทศยืนยันตรงนี้อีกหนึ่งครั้งครับว่าไม่มีซึ่งก็เช่นเดียวกันอีกกับเรื่องที่ผมสื่อสารกับคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ว่าคุณอภิสิทธิ์ก้าวออกมานำเสนอทางออกให้กับสังคมไทยตรงนี้บริสุทธิ์ใจ 100% ผมก็ออกมาปฏิเสธเหมือนกันว่าออกซ์ฟอร์ดดีลไม่มี 100% เชื่อหรือไม่อ้าวฟังกันต่อผมมีแนวทางประกอบการพิจารณาให้กับพี่น้องประชาชนเอาไปคิดกันเองเราไปดูก่อนครับเอาโพสต์ที่คุณอภิสิทธิ์โพสต์ใน Facebook ขึ้นก่อนคุณอภิสิทธิ์โพสต์ Facebook ไว้เกี่ยวกับประเด็นหลายประเด็นในโพสต์สั้นๆว่าดังต่อไปนี้เดี๋ยวก่อนนะฮะขอดูก่อนผมน้อมรับทุกความเห็นต่างเห็นใจและเข้าใจเป็นพิเศษผู้ที่เหน็ดเหนื่อยต่อสู้เพื่อบ้านเมืองแต่ใครก็ตามที่บอกว่าผมไปแอบตกลงกับใครในทางลับมีผลประโยชน์ของผมเกี่ยวข้องกล่าวเท็จโดยสิ้นเชิงสรุปง่ายๆครับคุณอภิสิทธิ์น้อมรับทุกความเห็นต่างเข้าใจเห็นใจเป็นพิเศษและกราบขอบพระคุณไปยังทุกท่านที่เหน็ดเหนื่อยต่อสู้เพื่อประเทศชาติมาอย่างยาวนานแต่ใครก็ตามที่กล่าวหาว่าในระหว่างที่เดินทางไปเจรจากับทางนั้นทางโน้นทางนี้มีดีลพิเศษกับคนใหญ่คนโตบางคนนั่นเป็นการกล่าวเท็จโดยสิ้นเชิงหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์โพสต์ปุ๊บก็ไปดูการโพสต์ของหนุ่มออกซ์ฟอร์ดอีกคนหนึ่งนั่นคือคุณกรจาติกะวณิชขึ้นโพสต์ไว้ในทีมกรจาติกะวณิชครับว่ามีการปล่อยข่าวลือว่าผมได้ไปเจรจากับฝั่งทักษิณผมขอยืนยันว่าข่าวนี้ไม่มีความเป็นจริงแม้แต่นิดเดียวผมไม่ได้ไปอังกฤษมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ผมไม่เคยพบปะพูดคุยกับอดีตภรรยาทักษิณผมไม่เคยดอดไปเจรจากับใครที่ไหนและมีหน้าที่เดียวในพักที่จะรับมอบหมายให้ทำคือการร่างนโยบายของพักผมขอชี้แจงเพื่อความชัดเจนและความสบายใจของพวกเราครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งอีกอย่างอันนี้ตัดพ้อด้วยความน้อยใจคือข่าวนี้ถูกปล่อยออกมาจากจริงๆแล้วก็ความคิดเห็นทางการเมืองก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันคือต้องการที่จะขุดรากถอนโคนระบอบทักษิณเนี่ยนะฮะแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเหตุอะไรถึงดลใจให้มีการปล่อยข่าวกันในลักษณะนี้แล้วผมก็จะไม่ได้เอ่ยนามใครก็ตามที่พยายามปล่อยข่าวลวงข่าวนี้แต่พอคุณกรออกมาคุณอภิสิทธิ์ออกมาบอกไม่มีดีลไม่มีอะไรทั้งนั้นก็ยังคงมีอดีตนายทหารคนหนึ่งที่คงพยายามจะออกมาปล่อยข่าวบอกว่าในฐานะที่ผมนั้นทำงานในแขนงของสื่อมวลชนมาเป็นเวลานานเป็นแขกรับเชิญรายการนั้นรายการโน้นรายการนี้ผมขอยืนยันอีกครั้งว่าข่าวที่ผมได้มาจากบุคคลที่น่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งว่านายกรจาติกะวณิชแอบไปพบกับคุณหญิงพจมานนามสกุลอะไรสักอย่างซึ่งผมก็ขอชี้แจงตรงนี้อีกครั้งครับชี้แจงตรงนี้ว่าไม่มีดีลอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าคุณผู้ชมเลือกที่จะเชื่อนายทหารอดีตนายทหารเรือผู้นั้นว่าข่าวนี้เป็นความจริงก็ไม่เป็นไรแต่ผมนำเสนอวิธีคิดอีกหนึ่งวิธีคุณผู้ชมคิดตามครับหากมีการปล่อยข่าวออกมาว่ามีการไปเจรจากันระหว่างนักเรียนออกซ์ฟอร์ดกับภรรยาอดีตนายกนั่นคือคุณกรกับคุณหญิงพจมานคุณกรออกมาปฏิเสธนายทหารคนนั้นก็ออกมายืนยันว่าข่าวที่ตนได้รับมาเป็นความจริงวิธีการไหนที่คุณผู้ชมจะชั่งน้ำหนักได้ครับว่าคุณผู้ชมนั้นจะเลือกที่จะเชื่อใครเดี๋ยวผมขอเล่าอันนี้ให้จบนะฮะแล้วผมจะตัดไปที่คุณอภิสิทธิ์เมื่อคุณกรแถลงแบบนี้นายฐานเรือออกมาแบบนี้ธรรมชาติของการปล่อยข่าวลือธรรมชาติของการปล่อยข่าวลือคือเมื่อคนหนึ่งลืออีกคนหนึ่งออกมาแก้ไอ้คนที่ลือต้องไปหาหลักฐานมาให้ได้เพราะฉะนั้นผมขอบอกออกอากาศไปยังรายการฟ้าทลายโจรสื่อสารไปยังคุณผู้ชมทุกคนว่านายฐานคนดังกล่าวที่ปล่อยข่าวนี้ไปหาหลักฐานมาให้ได้ครับว่ามีการไปเจรจากันจริงๆ
การที่คุณออกมาอ้างบอกว่าจากประสบการณ์ของผมอันยาวนานแหล่งข่าวของผมน่าเชื่อถือได้ไม่เพียงพอถ้าท่านกล้าจริงและแน่จริงเปิดเผยเลยแหล่งข่าวนั้นใครอยากรู้ฮะใครครับแหล่งข่าวที่ท่านอ้างว่าน่าเชื่อถือได้ 100% พูดออกมาคำไหนคำนั้นอยากรู้จังเลยว่าใครอยากจะรู้ว่าเขาได้มีความน่าเชื่อถือแบบที่ท่านแอบอ้างหรือเปล่าการที่ปล่อยข่าวลือออกมาแล้วอวดอ้างว่าประสบการณ์ของตนอันยาวนานบวกกับความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวทำให้ข่าวลือนั้นน่าเชื่อถือไม่เพียงพอและไม่แฟร์ต่อฝั่งที่โดนลือผมสรุปแค่นี้ครับแล้วคุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณของตัวเองว่าฝ่ายที่ปล่อยข่าวลือกับฝ่ายที่โดนลือใครคือฝ่ายที่โกหกเพราะฉะนั้นครับตั้งแต่ต้นรายการมาจนกระทั่งถึงตอนนี้สิ่งที่น่าเสียใจที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยนั่นคือไม่ได้พิจารณาโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวมในการที่จะหาทางออกให้กับประเทศเอาละฮะตอนนี้อ่ะยังนะครับผมพูดเรื่องนี้ไปต่อเพราะว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นตอนนี้กำลังเดินสายไปพบปะกับกลุ่มก้อนทางการเมืองต่างๆจริงๆเริ่มมาหลายวันหลังจากที่มีการปล่อยคลิปวิดีโอ3นาทีกว่าๆตรงนั้นก็เดินทางไปที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนไปพบปะกับบุคลากรในเครือข่ายกระทรวงยุติธรรมก้าวที่2ของการหาคำตอบนั่นคือเดินทางไปพบกับผู้บัญชาการฐานสูงสุดที่กองบัญชาการกองทัพไทยก้าวที่3คือเมื่อเช้าที่ผ่านมาเดินทางไปพบกับคณะกรรมการการเลือกตั้งที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งถนนแจ้งวัฒนะและก้าวที่4ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้าที่ผมจะได้มานั่งจัดรายการตรงนี้ไม่กี่ชั่วโมงคือการเดินทางไปที่พรรคชาติไทยพัฒนาไปพบกับอดีตนายกรัฐมนตรีนายบรรหารศิลปะอาชาซึ่งพอหลังจากพบกับนายบรรหารคุณอภิสิทธิ์และคุณบรรหารน่าจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมๆกันซึ่งหลายซึ่งฮะเราค่อยๆไปกันช้าๆครับช่วงนี้พูดพลาดอะไรนิดหน่อยไม่ได้ซึ่งตรงนี้นั้น Blue Sky Channel มีการบันทึกภาพและเสียงไว้ในขณะที่คุณอภิสิทธิ์และคุณบรรหารแถลงข่าวให้สื่อมวลชนรับทราบด้วยกันว่าเข้าไปคุยอะไรกันบ้างเรารอสักครู่ครับเดี๋ยวผมจะมีภาพและเสียงมาให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมกันแล้วผมก็จะฟังไปพร้อมกับคุณผู้ชมนี่แหละอ้าวซึ่งตอนนี้พร้อมแล้วครับชมภาพและเสียงดังกล่าวที่ผมพูดไว้พร้อมๆกันฮะวัตถุประสงค์ที่มาก็เพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนในแง่ของการประเมินสถานการณ์ของบ้านเมืองมาอธิบายถึงสิ่งที่ผมพยายามจะทำอยู่ในขณะนี้ในการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีอยู่นะครับ เรียนว่าจากการสนทนากันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความเห็นตรงกันต่อสถานการณ์ความขัดแย้งว่าความขัดแย้งมีสูงมากแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่มีความเปราะบางมีความห่วงใยตรงกันว่าหากปล่อยให้สภาพต่างๆดำเนินต่อไปในลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็คงจะมีความเสียหายมากขึ้นโดยลำดับนะครับผมก็จึงได้ปรึกษาหารือว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยแนวความคิดที่ทางรัฐบาลกำลังดำเนินการกับทางกกต.เพื่อที่จะ ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งใหม่โดยที่ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านอื่นๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในส่วนของผมและก็ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้แสดงความห่วงใยมาแล้วว่าถ้าดำเนินการไปเช่นนั้นเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะทำให้บ้านเมืองเนี่ยหลุดพ้นจากสภาพวิกฤตได้นะครับก็เรียนว่าทางพรรคชาติไทยพัฒนาก็มีความห่วงใยว่าการเลือกตั้งที่ยังอยู่ในบรรยากาศแบบเดิมๆเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่เพราะฉะนั้นก็เมื่อผมขอโอกาสว่าจะลองพยายามนำเสนอแนวทางที่คิดว่าอาจจะเป็นคำตอบให้กับประเทศเนี่ยทางพรรคชาติไทยพัฒนาก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็พูดง่ายๆก็คือพร้อมที่จะให้โอกาส
ว่ามันจะมีแนวทางเลือกอื่นหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็ขอเรียนสั้นๆว่านี่คือสิ่งที่ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันคือจุดแรกที่บอกว่ามีความห่วงใยในสถานการณ์เนี่ยมันคือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งวันนี้มีการพูดคุยไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ความห่วงใยเนี่ยหมายถึงว่าบ้านเมืองเนี่ยจะเกิดความรุนแรงไหมบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนนะครับที่ตรงกันก็คือห่วงตรงนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยจึงมาสู่ประเด็นที่ว่าเมื่อห่วงตรงนี้เนี่ยมองประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองกับการเลือกตั้งอย่างไรก็จึงมาในประเด็นที่ว่าเอ๊ะถ้าเลือกตั้งไปโดยที่ปัจจัยอื่นมันไม่เปลี่ยนทางผมเนี่ยก็ยืนยันอยู่แล้วว่าผมไม่เชื่อว่ามันจะเรียบร้อยนะครับผมก็บอกว่าทางพรรคชาติไทยพัฒนาก็มองด้วยความห่วงใยเหมือนกันว่าถ้าทำแล้วก็คงจะมีข้อจำกัดแล้วอาจจะไม่สำเร็จจะแปลความห่วงใยให้มันมีผลในทางปฏิบัติยังไงคะทั้งสองพรรคบอกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีจุดยืนของตัวเองแล้วพรรคชาติไทยพัฒนาจะแปลความห่วงใยมันเป็นการปฏิบัติเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดปัญหาอย่างที่ห่วงใยยังไงความห่วงใยของท่านคืออะไรคะความห่วงใยของพรรคชาติพัฒนาชาติไทยพัฒนาพอที่จะแบบบอกกับสังคมได้ไหมคะคืออย่างนี้นะครับวันนี้ที่ทางพรรคปฏิบัตินะฮะท่านยกอภิสิทธิ์มาพบเนี่ยท่านได้เล่าว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนี้เนี่ยมันมีปัญหามากพอสมควรเนี่ยในฐานะพรรคการเมืองเนี่ยจะทำอย่างไรนะช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆนี่ให้ร่วมไปด้วยดีได้ไหม นี่ท่านก็มองไปว่าการที่จะมีการเลือกตั้งต่อไปโดยทางฝ่ายกตที่จะประกาศต่างเป็นต้นเนี่ยท่านเองก็มีความห่วงใยว่ามันจะทำเดินหน้าไปได้มากน้อยเป็นไรแค่ไหนซึ่งในฐานะที่พรรคชาติไทยพัฒนาได้หารือกันแล้วเนี่ยก็คิดว่าอันนี้จริงอยู่ความห่วงใยก็มีแต่หน้าที่ของกตเขาเองเขาต้องเดินหน้าต่อไปในการเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเขาถ้าเขาไม่ทำก็อาจจะถูกฟ้องร้องในภายหลังนี่ก็คือที่จะดำเนินการแต่ผมเองหาเรือท่านหัวหน้าพักแล้วเนี่ยก็บอกว่าเอาใจช่วยนะก็ขอให้ทำสำเร็จแล้วกันจะออกมารูปใดรูปหนึ่งก็แล้วแต่แต่ก็พยายามจะคลี่คลายปัญหาบ้านเมืองให้เรียบร้อยไปด้วยดีอันนี้อยากจะเรียนทราบฉะนั้นเนี่ยในวันนี้มาก็เป็นสิ่งที่ดีได้คุยกันอยู่ตลอดหมดนะฮะในเรื่องอะไรต่างๆต้องที่อยู่บางเรื่องเราก็เห็นตรงกันบางเรื่องก็ต้องว่ากันอีกทีว่าจะทำไงต่อไปแล้ววิธีคิดที่จะคลี่คลายสถานการณ์บ้านเมืองในมุมมองของพรรคชาติไทยพัฒนาคืออะไรคะในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาจะดำเนินการยังไงต่อไปหลังจากที่มีการหารือในครั้งนี้ค่ะดวงถามใช่ไหมล่ะผมตอบคุยกันนะพูดใหม่สิในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาจะเดินหน้าต่อไปยังไงหลังจากที่มีการหารือคือหารือเดินหน้าต่อไปก็ต้องฟังเสียงทางกกต.เขาว่าเขาจะมีความเห็นยังไงนะฮะซึ่งเมื่อเร็วนี้ก็เชิญพรรคชาติไทยไปประชุมกันใช่ไหมท่านสมศักดิ์แน่ก็กำหนดกันว่าจะเดินหน้าต่อไปจะมีการประกาศเลือกตั้งเมื่อไหร่เป็นต้นก็เดินตามนี้เราต้องฟังกกต.เขาด้วยว่าจะทำยังไงเบื้องต้นแต่ทุกประการมาวันที่20กรกฎาคมตรงนี้เนี่ยใช่ไหมก็ต้องฟังกกต.เขาก่อนว่าเขาทำยังไงถ้าอย่างนั้นความห่วงใยที่ท่านเป็นกังวลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในปัจจัยที่ท่านต้องตัดสินใจหรอคะหนูถามอะไรหมายถึงว่าในส่วนท่านเองก็ห่วงใยเรื่องการเลือกตั้งที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะเปล่าเราต้องบอกว่ากกต.มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งถ้าท่านประกาศการเลือกตั้งก็ต้องทำให้เรียบร้อยด้วยปัญหาต่างๆต้องคลี่คลายในทางที่ดีหมายถึงว่าของท่านเองก็ยังยืนยันว่าการเลือกตั้งคือต้องเดินต่อไปอ้าวกกต.ประกาศมาเราก็ต้องลงไม่ลงก็ไม่ได้แต่การเมืองมีหน้าที่อะไรคะท่านเห็นด้วยถ้าการเลือกตั้งนี่ต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็คือไม่ถ้าเลือกตั้งแล้วมีเหตุการณ์แบบเดิมอีกก็เป็นหน้าที่กกต.ต้องแก้ไขนะฮะหน้าที่กกต.ต้องแก้ไขท่านคะความสงบเรียบร้อยเนี่ยมันเป็นไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐบาลเหรอคะคือว่าถ้ารัฐบาลกกต.ตกลงกำหนดวันเลือกตั้งได้พรรคชาติไทยพัฒนาก็เอาลงเลือกตั้งก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าเบื้องต้นที่มีการหารือแนวทางของประชาธิปัตย์ที่เป็นหารือไปปัดตอนนี้เนี่ยนะท่านหารือว่าจะทำไงช่วยกันแก้ไขปัญหาบ้านเมืองที่เป็นในการนี้ให้เรียบร้อยไปได้ดีส่วนการเลือกตั้งอีกเรื่องตั้งอีกเรื่องแต่สำคัญเราทำเหตุการณ์ให้มันสงบเรียบร้อยไปได้ยังไงลึกต่อคือท่านพูดอย่างนี้ตรงนะอาจจะต้องปฏิรูปการเมืองไหมอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างใช่ไหมฮะท่านโยมเรื่องการปฏิรูปประเทศจะปฏิรูปประเทศอย่างเงี้ยอ๋อก็คื
็คือท่านเอาใจช่วยพระรังสีพระธรรมเสด็จในการที่จะเดินสายในการที่จะพยายามหาทางออกที่คลายร่วมกันในส่วนพรรคการเมืองทั้งหมดใช่ไหมครับอันนี้ก็เอาใจช่วยนะแล้วทางพรรคชาติไทยมีแนวทางยังไงบ้างครับที่จะทำให้สถานการณ์ที่คลายได้อ๋อยังไม่มีแนวทางครับตอนนี้ได้แต่ฟังก่อนท่านเองก็เคยเสนอที่จะเป็นคนที่เดินสายเจรจาอย่างนี้เหมือนท่านอาชีพนะคะแต่ท่านก็บอกว่าก็ต้องลงเลิกหมดเวลาแล้วตอนนี้หมายถึงว่าของเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วถามท่านเองสิเอาใจช่วยเนี่ยแต่เซ็นเปอร์กิฟต์ต้องถามท่านเองก็กลับว่าวันนี้เนี่ยต้องเดินตามกติกาที่ทางรัฐบาลคิดว่ามันเหมาะสมแล้วก็เดินไปสู่การเลือกตั้งโดยปัจจัยอื่นยังไม่ต้องคำนึงถึงเห็นดูว่าท่านอาจารย์ที่สิทธิ์นี่จะนำเสนอจะรวบรวมข้อเสนอภายในสัปดาห์นี้ตรงนี้ท่านได้มีการพูดคุยกับท่านไหมคะข้อเสนอต้องถามท่านตื่นเต้นท่านไปพบทุกพรรคก่อนและจะรวบรวมเป็นข้อเสนอมาว่าอีกทีท่านได้ตระหนักถึงต้นตอของปัญหาบ้างไหมคะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากวิกฤตศรัทธาที่มีต่อพรรคการเมืองและท่านคือส่วนหนึ่งของพรรคการเมืองที่ทำงานการเมืองมายาวนานแล้วเนี่ยคิดว่าจะกอบกู้ศรัทธาที่มันเกิดขึ้นวิกฤตศรัทธาที่มันเกิดขึ้นไหมมีใครถามมั้งไหมทางชาติไทยพัฒนามีข้อเสนออะไรไหมคะไม่มีครับไม่มีเป็นพรรคการเมืองแต่ไม่มีข้อเสนอแก้ทางออกให้ประเทศชาติเลยเหรอคะทางชาติไทยได้ประเมินสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงทางออกก็ต้องดูเหตุการณ์ต่อไปนะเราตอบไม่ได้ไงอะไรจะเกิดขึ้นห่วงไหมครับสถานการณ์ก็ห่วงบ้างพอสมควรถ้าท่านอยู่ในภาวะแล้วมีวิสัยที่จะแก้ปัญหาได้น่าจะจบลงได้ถ้าในฐานะที่อยู่การเมืองมานานแล้วก็อยู่ในผ่านการมาหลายเหตุการณ์มองว่ามันจบได้ไหมครับภายในเดือนพฤษภาคมมันจะยุติหรือว่าอาจจะจบไม่ได้จะไม่ข้อยุติอาจจะจบได้หรือจบไม่ได้ก็ต้องดูเหตุการณ์กันต่อไปนะอาจจะจบก็ได้อาจจะไม่จบก็ได้นะต้องดูเหตุการณ์กันต่อไปตอนนี้การเลือกตั้งเป็นทุกฝ่ายเนี่ยยังไม่ยอมรับอย่างเงี้ยฮะเอาแล้วพอแล้วมั้งนะเอาแค่นี้นะพอนะแต่ว่าแนะนำอะไรกับท่านอาจารย์ได้บ้างก็ให้กำลังใจเขาเองแหละให้กำลังใจใช่ให้กำลังใจด้วยไม่มีแล้วท่านกันโถท่านเก่งอยู่แล้วนี่นะท่านคิดว่าวันนี้ถ้าบ้านเมืองเดินไปสู่การนองเลือดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองที่มีอำนาจอยู่ควรจะต้องทำยังไงบ้างอ่ะจบนะนะทุกท่านจบโครงสร้างตรงนี้ยังไม่พูดถึงเป็นแต่แนวทางจะเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองแหละนะคือผมเสนอหลักการว่าผมเห็นว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันควรจะเรียบร้อยการจะเรียบร้อยได้เนี่ยมันต้องมีการเดินหน้าปฏิรูปหลักประกันของการปฏิรูปนะครับทางท่านเนี่ยก็ห่วงใยว่าการเลือกตั้งก็ถ้าบ้านเมืองบรรยากาศมันเหมือนเดิมๆเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหานะฮะแล้วท่านก็ให้กำลังใจเอาสรุปง่ายๆแล้วท่านฟังจากคำสัมภาษณ์ของคุณบรรหารแล้วคิดว่ามีหลักประกันที่จะนำไปสู่การปฏิรูปได้ไหมคะก็อยู่ที่ข้อเสนอผมนะฮะอยู่ที่ข้อเสนอผมแล้วก็อยู่ที่การยอมรับข้อเสนอผมก็ในเมื่อข้อเสนอของท่านเนี่ยบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องทำโดยบรรยากาศการเมืองที่เรียบร้อยก็ถูกต้องแต่ว่าคุณบรรหารเนี่ยเพิ่งพูดเมื่อสักครู่นี้เองว่าไอ้การเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้ผูกพันกับตรงนั้นเดินหน้าไปตามกกต.ที่มันมีการกำหนดแล้วมันจะเชื่อมโยงกันได้ยังไงคะสองสถานการณ์คือผมเรียนตรงๆนะครับเมื่อเช้าผมก็พบกกต.นะกกต.ก็แลกเปลี่ยนกับผมก็พูดเหมือนกันว่าก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นปัญหาไหมแต่ว่าท่านก็บอกว่าท่านมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายที่จะต้องเดินต่อท่านก็บอกผมอย่างนั้นเมื่อกี้ผมฟังท่านนายกปัญหาเนี่ยท่านก็พูดทำนองนั้นแหละว่ากกต.เขาก็ต้องเดินเรื่องการเลือกตั้งไปผมก็บอกแต่เพียงว่าวันนี้ผมก็เมื่อเช้าก็สะท้อนไปยังกกต.ว่าถ้าเดินไปเนี่ยผมเห็นว่ามันยากต่อการที่จะเป็นคำตอบให้กับประเทศได้ท่านก็รับปากว่าจะไปสะท้อนสิ่งนี้กับรัฐบาลวันนี้ผมก็มาถามมาแลกเปลี่ยนตรงนี้ท่านบรรหารได้แสดงความห่วงใยกับสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์กำลังดำเนินการกับทางที่มันสวนทางกับกรุงเทพที่มันยังผิดคีย์กันอยู่นะตรงนี้แสดงความห่วงใยแปลว่าอะไรผิดคีย์กันอยู่มันยังไม่มันยังอาจจะเป็นคือคุณสุเทพกับกปปส.เขามีจุดยืนข้อเรียกร้องของเขาก็ยืนยันจุดยืนนั้นด้วยความหนักแน่นด้วยความมั่นคงเท่านั้นเองครับเขายังไม่ทราบเลยว่าผมจะเสนออะไรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องผิดคีย์อะไรก็ไม่มีนะครับผมเห็นโฆษกเขาก็ออกมาแถลงว่าไม่ได้มีความขัดแย้งอะไร
แต่ว่าถามว่าคนที่เขาต่อสู้เหน็ดเหนื่อยมาเขาจะกลัวไหมว่าสิ่งที่เขาต่อสู้สิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยเขาจะไม่ได้เขาก็ต้องแสดงออกมานะครับผมว่าเราต้องเข้าใจกันนะครับถ้าเราคนในสังคมเราพยายามเข้าใจกันมันก็ง่ายครับคือเมื่อไหร่พรรคการเมืองจะพูดอย่างตรงไปตรงมากับประชาชนอย่างบอกว่าปากบอกว่าห่วงใยแต่โดยสถานการณ์และการปฏิบัติเนี่ยก็ไปบีบกกต.ว่าให้กำหนดวันเลือกตั้งแล้วโยนทั้งหมดบอกว่าเป็นหน้าที่กกต.ความรับผิดชอบของพรรคการเมืองผมพูดเฉพาะในส่วนของผมนะครับว่าวันนี้ที่ผมเดินอยู่ผมก็คิดว่าผมทำหน้าที่ของผมและผมก็พยายามมาแลกเปลี่ยนกับหลายฝ่ายท่านพยายามทำในภาวะที่การเมืองเหมือนมันล้มเหลวเนี่ยจะทำให้ตัวท่านล้มเหลวด้วยคือผมไม่ได้ติดใจนะเรื่องว่าผมจะล้มเหลวไม่ล้มเหลวแต่ผมคิดว่าผมมีหน้าที่เสนอทางเลือกเสนอโอกาสให้กับประเทศประเทศล้มเหลวไม่ได้ผมล้มเหลวได้นี่ถ้ามันต้องล้มเหลวไปพร้อมกับคนที่ล้มละลายอยู่แล้วมันขึ้นมาเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมมีไหมโอเคเอาละครับนั่นคือภาพผ่านมาไม่ถึงชั่วโมงนะฮะเป็นการพบปะกันระหว่างคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคุณบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยทั้งคู่เนี่ยนะฮะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการหาทางออกเพื่อนำไปสู่ความเจริญของบ้านเมืองปลดชนวนของความขัดแย้งตรงนี้ใครก็ตามที่เป็นคอการเมืองดูการให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้โอ้โหวันนี้เวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะฮะแล้ววันนี้เวลาผมพูดอะไรผมต้องระวังทุกคำพูดอาจจะช้าสักนิดนึงอาจติดตามไปพร้อมกันเมื่อสักครู่นี้ใครก็ตามที่ ดูการให้สัมภาษณ์ของทั้งสองท่านก็จะมีหลายมิติให้พิจารณามิติแรกเลยคอการเมืองน่าจะทราบกันดีหากฟังการสัมภาษณ์ระหว่างผู้สื่อข่าวกับนักการเมืองท่านก็จะทราบว่าคนที่อยู่หลังไมค์นั่นคือใครที่พูดอยู่คำถามที่ถามบางครั้งก็ไม่ได้รับคำตอบอ้าวว่ากันไปผมพูดเท่านี้ไม่อยากจะไปเติมเชื้อไฟใส่เชื้อฟืนนอกเหนือจากนั้นครับ คุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าในแนวทางของตัวเองนั้นเดินหน้าเจรจาเพื่อที่จะขบคิดในปัญหาบางอย่างว่าในฐานะพรรคการเมืองเราสามารถมาช่วยกันได้ไหมที่จะหาทางออกบางอย่างส่วนคุณบรรหารก็บอกว่าก็ให้กำลังใจคุณอภิสิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันผมสรุปส่วนตัวว่าก็ไม่ได้รับปากว่าจะทำทุกอย่างตามแนวทางที่คุณอภิสิทธิ์นั้นเอามานำเสนอกับพรรคชาติไทยพัฒนาสิ่งหนึ่งที่คุณบรรหารพูดออกมานั่นคือหากกกต.จัดให้มีการเลือกตั้งพรรคชาติไทยพัฒนาก็จะเข้าไปสู่การเลือกตั้งครั้งนั้นและหากการเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่เรียบร้อยก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกกต.เพราะกกต.มีหน้าที่จัดเลือกตั้งให้เรียบร้อยนี่เบื้องต้นคุยกันเฉยๆก็ต้องรอสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์จะไปคุยกับตัวแทนภาคการเมืองต่างๆอีกเพื่อที่พรรคชาติไทยพัฒนาจะได้กลับไปรวบรวมแล้วเอามาตกตะกอนเป็นชุดความคิดและข้อสรุปว่าแนวทางในอนาคตของพรรคชาติไทยพัฒนาจะเป็นเช่นไรแต่ด้วยประการทั้งปวงคุณผู้ชมครับเวลาเราดูการให้สัมภาษณ์ในลักษณะแบบนี้เราจะต้องยอมรับความเป็นจริงข้อนึงที่ว่าของบางอย่างให้สัมภาษณ์ไม่ได้ขอให้คุณผู้ชมเชื่ออย่างนึงครับว่าในขณะที่คุณอภิสิทธิ์และคุณบรรหารเข้าไปพบปะกันเข้าไปคุยกันเขาคุยกันในบางเรื่องที่ไม่สามารถจะมาบอกประชาชนได้ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุยกันให้สื่อมวลชนวางไมค์ไว้ข้างหน้าตรงนั้นได้รับรู้ทั้งหมดแล้วก็อย่าตั้งธงรำคาญว่าทำไมไม่บอกเพราะเรื่องบางเรื่องมันไม่สามารถเปิดเผยกับสาธารณะได้เพราะอาจจะมีผลต่อการไปคุยกับกลุ่มก้อนทางการเมืองก้อนต่อๆไปหรืออาจจะมีผลกับสิ่งที่เป็นข้อสรุปแล้วหลังจากที่ไปคุยกับกลุ่มก้อนทางการเมืองในอดีตพอเข้าใจนะครับรอฮะอย่างที่คุณบรรหารบอกสิ่งที่ถูกต้องคือต้องรอคุณอภิสิทธิ์คุยให้ครบคุณอภิสิทธิ์บอกว่าขอ 2-3 วันคุยครบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวทำออกมาเป็นข้อเสนอแล้วหลังจากนั้นว่ากันอย่าโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคุยรู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องเอาละฮะเมื่อสักครู่นี้ผ่านไปครับตอนนี้คุณอภิสิทธิ์และทีมงาน
ก็กำลังเดินทางไปพบคุณสุวัฒน์ลิปตาพันลบซึ่งก็น่าจะมีรายละเอียดมาฝากกันในช่วงเย็นๆสักช่วงหนึ่งของ Blue Sky Channel เอาละครับกลับมาหลังจากเบรกผมมีเวลาไม่มากก็จะฝากประเด็นไว้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันกับข่าวสารตลอดเย็นนี้ค่ำนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้และถ้ามีเวลาก็จะมาพูดกันบางเรื่องเรื่องที่ผมตั้งใจจะเอามาพูดในวันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นการเปิดประชุมรัฐสภาให้วุฒิสภามาประชุมกันในวันที่2ถึง10พฤษภาคมนี้มันมีบางจุดที่แปลกประหลาดอยู่นอกเหนือจากนั้นยังจะพูดถึงการโฟนอินล่าสุดของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรโฟนอินมายังที่ประชุมสสอดีตสสพรรคเพื่อไทยภาคอีสานเขาคุยกันว่าอะไรเบรกหน้าติดตามกันกับฟ้าทลายโจรครับสนับสนุนรายการโดย The Secret Part ทึ่งไปกับปรากฏการณ์ความผอมความลับล็อกหุ่นสวยของ VJ วุ้นเส้น The Secret Part มีส่วนผสมของผลส้มแขกช่วยลดไขมันไฟเบอร์ช่วยลดอาการท้องผูกไซเลียมซีดฮัทและคอลลาเจนจากปลาทะเลโปรแกรม3เดือนในราคาเพียง 1,990 บาทเท่านั้นทุกสายที่โทรมาภายใน10นาทีนี้รับของแถมวัตถุมงคลสร้อยคอพร้อมจี้โทร022900999เบรกที่2ฟ้าทลายโจรเหลือเวลา5นาทีตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับผมเล่าเรื่องวุฒิสภาไม่ได้ฮะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องพูดลึกเข้าไปถึงรัฐธรรมนูญพรุ่งนี้ ผมจะมาอ่านเรื่องนี้ให้ฟังว่าเกมการตราพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญตามรัฐธรรมนูญมาตรา132ทำไมถึงแต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งได้แต่ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งไม่ได้คือจะประชุมวุฒิสภาให้แต่งตั้งกันอย่างเดียวแต่ให้ถอดถอนไม่ได้ประหลาดมากตราพระราชกฤษฎีกาตามรัฐธรรมนูญมาตรา132 132มีประมาณ3ข้อ3ข้อย่อยใน132เลือกใช้ข้อเดียวอีกข้อหนึ่งกี่ข้อหนึ่งไม่ใช้ไม่รู้เหมือนกันว่ามีการเลือกใช้รัฐธรรมนูญบางข้อได้ด้วยเรื่องที่ผมยังไม่ได้พูดวันนี้คือความเคลื่อนไหวของกปปส.และมวลมหาประชาชนครับวันนี้คุณลุงกำนันก็นำพี่น้องออกจากสวนลุมไปยังการท่าเรือแห่งประเทศไทยย่านคลองเตยเชิญชวนรัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทยนั้นร่วมต่อสู้กับกปปส.ก็วันนี้สักการะพระพุทธรูปประจำการท่าเรือเข้าพบหารือกับผู้บริหารมีคุณสุรพงษ์รงศิริกุลรองผอ.การท่าเรือแห่งประเทศไทยสายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจนะฮะรวมถึงนายเจเรมีดนุประธานสหภาพแรงงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับแต่ความเคลื่อนไหวที่สำคัญฮะอยากจะให้ทุกท่านติดตามกันนั่นคือ30เมษายนพรุ่งนี้19นาฬิกาพบกับการแถลงครั้งสำคัญของลุงกำนันลุงกำนันประกาศแล้วครับวันพรุ่งนี้19นาฬิกา30เมษายนบนเวทีสวนลุมพินีพบกับการแถลงการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญครั้งใหญ่ที่สุดของมวลมหาประชาชนและกปปส.ติดตามกันฮะอีกไม่นานครับอีกประมาณสัก1วันกว่าๆ 24-25 ชั่วโมงตรงนี้นอกเหนือจากนั้นสิ่งที่ผมไม่ได้พูด วันนี้ที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเข้าพบกรรมการการเลือกตั้งมีการเสนอให้กกต.แก้ไขระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งว่าหากพรรคการเมืองใดสัญญาว่าจะทำอะไรในช่วงของการหาเสียงปรากฏว่าคนเลือกเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วทำไม่ได้ตามที่สัญญาไว้มีสิทธิ์ที่จะผิดกฎหมายแล้วเดินเพิกถอนโดนเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง5ปีผมเล่าเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมฟังทำไมระเบียบกกต.ตรงนี้ถามว่าใครแก้กกต.แก้ได้เองเนี่ยกกต.แก้ได้เองและมีกฎหมายมีระเบียบอีกหลายฉบับที่ไม่ต้องฉีกรัฐธรรมนูญแต่องค์กรที่ยังอยู่ตอนนี้ตามรัฐธรรมนูญสามารถใช้อำนาจของตนในการที่จะเดินหน้าปฏิรูปประเทศด้วยตนเองได้เลยข้อเสนอหลายข้อของมวลมหาประชาชนบนเวทีสวนลุมคุณลุงกำนันบนเวทีตั้งแต่สามเสนก
ระจายไป7เวทีรวมถึงเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบางครั้งผมบอกตรงนี้ตรงๆฮะไม่จำเป็นต้องฉีกรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นจะต้องปฏิวัติรัฐประหารไม่จำเป็นจะต้องพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินหากท่านจริงใจอยากจะปฏิรูปอย่างเริ่มต้นที่กกต.ท่านแก้ระเบียบได้เลยเริ่มต้นตั้งแต่นาทีนี้ก็ทำได้นี่ผมเสนอแค่นี้ฮะนี่คือตัวอย่างในการเดินสายไปพบคนนู้นคนนี้คนนั้นมันมีลู่ทางบางอย่างที่สามารถหาทางออกให้กับประเทศได้เชื่อผมครับปิดท้ายวันนี้ที่ไม่ได้เล่าให้ฟังคือทักษิณชินวัตรโฟนอินเข้ามาอ้าวสั้นๆครับมีการประชุมกันของอดีตส.ส.ภาคอีสานของพรรคเพื่อไทยทักษิณโฟนอินเข้ามาบอกว่าให้แยกกันเดินร่วมกันตีกับนปช.อย่าทิ้งมวลชนรักษามวลชนเอาไว้หลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินนปช.เขาชุมนุมกันที่ถนนอุทยานถนนอักษะถ้าคนน้อยให้ส.ส.ภาคอีสานรวมคนแล้วส่งเข้ามาชุมนุมกับนปช.สรุปสั้นๆประมาณนี้นี่คือเกมของทักษิณเกมของนปช.เกมของเสื้อแดงตอนนี้เอาละครับวันพรุ่งนี้ข่าวที่จะต้องติดตามกันก็มี30เมษายนใช่ไหมฮะวันพรุ่งนี้30เมษายนตอนกลางคืนเตรียมตัวพบกับการปราศัยครั้งใหญ่จุดยืนและแนวทางการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไปของมวลมหาประชาชนวันพรุ่งนี้กกต.เข้าพบกับรัฐบาลและหากคุณยิ่งลักษณ์เห็นว่าการเดินหน้าของคุณอภิสิทธิ์มีประโยชน์ตรงนี้วันพรุ่งนี้รบกวนคุณยิ่งลักษณ์บอกครม.ด้วยว่าอย่ากดดันกกต.เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งเพราะเลือกตั้งเร็วไม่ได้ประโยชน์เท่ากับปฏิรูปก่อนแล้วค่อยเลือกตั้งช้าๆได้พระเล่มงามวันนี้ข่าวประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายก่อนจากกันไปครับโครงการก้าวแรกทางการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์ครั้งที่16รู้จักกันดีในนามของอินเทิร์นชิพรุ่นที่16ฮะใครก็ตามน้องๆคนไหนเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยอยากจะฝึกงานกับพรรคการเมืองนั่นคือพรรคประชาธิปัตย์เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่28เมษายนถึง16พฤษภาคมผู้สนใจกรอกใบสมัครและทำแบบทดสอบได้ที่ www.democrat.or.th/th/youngdemocrat ขึ้นให้ทางด้านล่างตรงนี้หรือส่งความประสงค์มาที่intern.dp16@gmail.com เพื่อประกอบการให้สัมภาษณ์ในวันที่26ถึง28พฤษภาคมและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ในวันที่23พฤษภาคม2557อ้าวยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนที่จะก้าวเข้ามาเป็น internship รุ่นที่16ของพรรคประชาธิปัตย์หมดเวลาฟ้าทลายโจรในวันนี้วันพรุ่งนี้กลับมารับรองมันเหมือนเดิมยังมีอะไรต้องพูดคุยกันอีกเยอะคุณผู้ชมครับเดินหน้ากันต่อไปสู้เข้าไปอย่าได้ถอยก็ต้องบอกแบบนี้กันแล้วกันประเด็นที่เหลือทั้งหมดผมเก็บตกให้ในวันพรุ่งนี้รายการต่อไปสายล่อฟ้าพรุ่งนี้กลับมาเวลาเดิมกับฟ้าทลายโจรวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ